โอเคครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะกผมนายเลมิสเนอร์เล่นเกมชื่อว่า Monster Hunter Double Cross นะครับกลับมาแล้วนะแล้ววันนี้เราจะมาเล่นผมแม่เจอผมตัดไปเลยว่านะเมื่อกี้แต่ว่าผมคิดว่าผมวันนี้ผมน่าจะมาเล่นสู้กับคงการ่านะครับก็เป็นตัวลิงสีชมพูนะเผื่อใครไม่รู้แล้วก็จริงๆแล้วตัวคงการ่านี่ก็เป็นหนึ่งในมอนสเตอร์ที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมเกี่ยวผมน่าจะมีสักพาร์ทนึงที่ผมแบบแปะรวมพิษมอนสเตอร์ที่ผมไม่ค่อยชอบที่จะเผชิญหน้าเท่าไหร่ซึ่งก็ของกาลาก็เป็นในนั้นนะครับซึ่งก็เหตุผลส่วนตัวผมรู้สึกว่าคือดีไซน์มันโอเคนะผมไม่ได้ว่าจนกระทั่งมันมีนี่แหละมีสเตตัสอึนี่แหละนะครับผมก็เลยไม่ค่อยชอบแกเท่าไหร่นะเป็นตัวที่น่ารำคาญตัวนึงนะครับแล้วก็เป็นลิงตัวแรกเลยที่เราจะได้เจอนะครับในเกมมอนฮันนะก็สปีชีลิงนี่ก็โผล่มาครั้งแรกตอนช่วงภาค2ดอนนะก็แบบนี้เลยนะโผล่มาแบบนี้โอเคโอ้หลุดแล้วนะก็เป็นมอนเตอร์เบสิกครับไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะคล้ายๆเหมือนอาสลอตนะแต่ว่าอาสลอตนั้นมันก็แบบง่ายเหลือง่ายเหลือเกินนะประมาณนั้นนะแต่ว่าสปีชีลิงนี่ก็จะยากกว่าสปีชีหมีนะสักหน่อยอย่างน้อยก็ในแง่ของเรื่องแบบวิธีการสู้ของมันนะครับลิงก็จะซับซ้อนกว่ามีนะครับแต่คือดีไซน์ของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะยูนิคมากนะแบบพิเศษกว่าชาวบ้านตรงที่ว่ามันมีเหมือนมีโมฮอคนะครับแล้วมันไว้แบบทรงผมอย่างนี้แล้วก็มีเห็ดมันถือเห็ดไว้อยู่กับหางตัวเองตลอดเวลาซึ่งเห็ดนั้นก็สามารถพอเวลามันกินเนี่ยมันจะมีโอกาสพ่นพาราไลได้นะก็เมื่อกี้ก็เหมือนพ่นไปแล้วนะรอบนึงแล้วก็นั่นแหละนะครับซึ่งผมคิดว่าดีไซน์พวกนั้นก็โอเคนะเสียตรงที่ว่าเนี่ยมันมีสเตตัสอื่นนะครับแค่นั่นแหละนะไม่งั้นแบบผมจะโอเคกับมันมากนะคงคล้ายๆเหมือนบาคองก้ามั้งที่แบบผมแบบคิดว่ามันเท่ดีนะครับแต่ว่าคือแบบท่ามันหลายๆท่ามันแบบเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยน่าเกรงขามนะออกดูจะเป็นแบบตัวที่ตลกซะมากกว่าผมไม่เคยผมเล่นสู้กับบังก้าผมไม่เคยเครียดมาก่อนเลยเจอแล้ววิตกกังวลว่าตัวจะตายเปล่าอย่างผมไม่เคยรู้สึกอย่างนั้นมาก่อนเลยก็เลยเป็นตัวละครที่ออกแนวน่าสงสารออกจะน่าสงสารหน่อยตรงที่ว่าแบบไม่มีใครกลัวแกเลยประมาณไม่รู้กันว่าแบบมีใครกลัวลิงสีชมพูไหมนะเอาดิแต่ว่านั่นแหละครับเรากำลังโฟกัสเรื่องสู้กับเขาดีกว่าผมแบบไม่ค่อยตีเท่าไหร่มัวแต่บ่นโอเครอเพื่อนขี่หลังเสร็จนะโอเคได้ละขอหัวหน่อยครับใครทรงผมแกก็เราสามารถแบบทำให้ทรงผมแกยุ่งได้ถ้าเกิดตีมันหนักหน้าแกก็จะแตกหน่อยคือก็มันแตกง่ายนะครับส่วนเห็ดขนาดเห็ดมันยังแตกได้เลยมีเห็ดปลายตัวเห็ดโอเคพอมันไม่มีเห็ดนี่รู้สึกมันน่าจะพ่นพาอะไรไม่ได้มั้งผมคิดว่าแต่ว่าปกติมันมักจะยกเห็ดขึ้นมาได้ตลอดแล้วก็มันสามารถหยิบอึนะครับหยิบอึแล้วปลาได้เป็นตัวละครที่แบบก็สงสัยครับพอมงมีแผลไว้ละนะสำหรับลิงที่แบบเล่นกับอึตัวเองผมก็เรียกไม่ถูกแล้วมันจะเรียกว่าอะไรนะสเตตันนี้มันแบบโจ่งแจ้งมากก็เป็นอื่นน่าจะแหกไอ้บูโดมนี่ก็ไม่แน่ใจมันเรียกว่าอะไรนะไอ้หมูป่าชอบเรียกบูโดมไม่รู้เรียกถูกไหมโอเคมันจะหนียังไงยังใจสู้กันนะครับจีแรงอันนี้ผมเล่นเจอจีแรงนะก็เลยค่อนข้างจะถึกหน่อยถ้าส่วนท่าแกก็ไม่ค่อยมีอะไรใหม่มากนะแบบมีประมาณท่าหนึ่งมั้งที่แบบแตกต่างจากชาวบ้านผมก็ไม่ค่อยโชว์มันท่าไหนตัวนะเพราะว่าผมไม่ได้สู้กับของการ่าไม่ใช่ของการ่านะผมเรียกคือไม่ได้สู้กับของการ่าเดี๋ยวไปหาเพื่อนเราเดินเซโลนเมื่อที่ผมก็ไม่โชว์ว่าทำไมถึงมาล่าลิงเสียงปูผมจำไม่ได้ว่ามันอยู่ในคีย์เควส
คือจริงๆที่ผมมาลงห้องนี้เนี่ยเพราะว่าพ่อบินไปแล้วกระโดดไปไกลมากนะแบบเออตลกดีนะครับผมชอบมากเวลาแบบลิงอะไรหรือตัวอะไรที่แบบมันบินไม่ได้มันกระโดดไปนะครับชอบมันแบบมันตลกดีของเราเพราะรู้สึกว่ามันกระโดดไกลมากนะครับไกลกว่าชาวบ้านโดยของกาล่าที่แบบมันดูแบบดูไม่น่ากระโดดไกลครับยังสามารถกระโดดได้ครับโอเคแต่ก็นั่นแหละนะครับน่าจะใกล้เที่ยงแหละโอ้ยติดอะไรเลยแจ่มเลยสวยงามดูว่าจะทนได้ไหมถึงจะได้แปดเกินไปคือถ้าเกิดแกจะรับดาเมจได้ขนาดนี้เปลี่ยนร่างไปเป็นลาจางหรือบากองก้าอะไรก็ได้มั้งเกือบแต่ว่าถึงจริงๆนะผมว่ารู้สึกเออแต่ก็นั่นแหละนะลิงสีชมพูเนี่ยก็เป็นตัวที่ผมไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะในเรื่องของที่ว่าความน่าเกรงขามันไม่มีก็มันมีสเตตัสเทียบผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ซึ่งถ้าเกิดใครไม่รู้นะสเตตัสติดอึเนี่ยเวลาเราโดนปลาอึใส่หรือตดใส่อะไรประมาณนี้นะครับเราจะไม่สามารถใช้ไอเทมเพื่อรีคอรี่ได้นะวิธีเดียวที่เราจะสามารถหายจากสเตตัสนี้ได้คือเราต้องปาคลีเนอร์ลงพื้นนะก็คือควันคลีเนอร์นี่เองนะครับถ้าเกิดเราปาไปแล้วเราเดินผ่านอะไรเงี้ยเราจะหายนะแต่ว่านอกนั้นนี่คือไม่มีวิธีไหนแก้สถานที่ได้จนกว่ามันจะหมดเวลาประมาณนั้นนะก็เลยเป็นในสเตตัสที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ตอนเล่นภาค2นี่แบบเจอสถานะนี้ครั้งแรกนี่คือผมมีปัญหามันเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นแบบเควสประมาณ2ดาวใช่ไหมแล้วก็ต้องสู้กับลิงไงแล้วแบบไอ้ลิงตัวนี้แหละแล้วก็ผมเคยตายประมาณรอบนึงมั้งเพราะว่าผมไม่สามารถแบบใช้ฮีลไอเทมได้แล้วแบบตอนนั้นมันดาเมจมันหนักแล้วแบบชุดผมมันไม่พร้อมมีชุดแค่เวโรซิโดมนี้นะแบบมันยังสู้แบบพวกนี้ไม่ได้นะโอเคแต่ก็นั่นแหละนะครับเดี๋ยวไปตอนเลยโอเคครับก็มาละนะครับคราวนี้ผมมาสู้กับปูฟ้านะครับเป็นแบบปูโชกุนนะครับก็เป็นหนึ่งในมอนสเตอร์สปีชีปูนะครับที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่าไงคือดีไซน์แกก็ไม่ได้เลวร้ายหรอกแล้วก็ผมคิดว่าค่อนข้างที่จะแฟร์นะครับตัวปูฟ้าเนี่ยแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะครับก็ทำไงได้นะครับคือผมสู้กับแกบ่อยมากจนแบบมันฝังลึกลงไปในจิตสำนึกว่าแบบยังไงยังให้ตายไงแบบมันปรับยังไงก็ยังเกลียดตัวนี้อยู่ดีนะครับในจิตใต้สำนึกอารมณ์คล้ายเหมือนเวลาคุณเล่นแล้วเจอไทเก็กไทบอลนั้นนะครับให้ตายไงมันก็จะไม่เปลี่ยนแปลงเรื่องที่ว่าไทเก็กมันเคยชนเราตายไปแล้วนะครับมันก็จะไม่เปลี่ยนกันว่าโชกุนเคยฆ่าผมตายมาหลายรอบแล้วในภาคเก่าๆภาคนี้ผมไม่เล่นไม่ค่อยได้เจอแกเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะในเจน4นะเพราะว่าสปีชีปูนี่เป็นสปีชีที่ค่อนข้างที่จะบทบาทค่อนข้างที่จะน้อยนะครับไม่ค่อยมีบทบาทอะไรสำคัญนะในเนื้อเรื่องหรือคีย์เควสต์นะครับไม่ค่อยได้เล่นเจอแกเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเจอญาติแกนะครับไอ้ปูเทอร์มิโทนะครับปูสีแดงอีกสปีชีส์นึงแล้วก็สู้ง่ายกว่าแล้วก็แฟร์มากแบบออกจะค่อนข้างที่จะทำร้ายด้วยซ้ำนะครับสปีชีส์นั้นแต่ว่าสปีชีส์ปูฟ้านี่คือเราออกตลอดได้นะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะแล้วก็สิ่งที่ทำให้แตกต่างจากเจนอื่นเนี่ยของปูฟ้าในเจนนี้นะก็คือแกมีระบบเฉือนที่ทำให้เราติดสถานะเลือดออกได้ประมาณนั้นนะครับซึ่งก็เป็นสถานะสเตตัสที่อินโทรดิวในโฟร์เจนนี่แหละแล้วก็ในภาคนี้ก็เอามาใช้อีกรอบนึงซึ่งก็สมัยสมบูรณ์ดีนะผมว่าเพราะว่าเล็บกรงเล็บแกนี่ค่อนข้างที่จะคมมากถ้าเกิดมันไม่มีสถานะเลยก็แปลแต่ก็โอ้มันเล็กผมอันนี้ก็เป็นท่าพิเศษในจีนเป็นท่าที่มันจะเหมือนเฉือนโครงเล็บตัวเองครับให้มันคมขึ้นแล้วก็พุ่งเข้าฟันตัวเองมีโอกาสตายสูงนะครับท่ามันแรงไปขอเดี๋ยวโอเคล้มแรงไปเอาโอเคมันดูเหมือนมันจะไม่ชอบเราโอเคโอ้ไม่แล้วก็ไม่ได้เอาผมดี
ไม่ค่อยชอบเหมือนเวลาปูหรือตัวแรมเล็งนะเพราะว่ามันแบบคืออย่างที่เห็นนะมันค่อนข้างเดียวซับซ้อนครับในการเดินของมันนะผมก็เล่นยังไงก็ไม่ค่อยชินกับการเดินของปูเท่าไหร่โอเคลมเพื่อนเราเนี่ยปวดกันมากตกลงเกือบนี่คือผมมานี่คือผมจะปลดดีเวียนนะของปูฟ้าโชกุนก็ใครไม่รู้นะครับไอปูโชกุนในภาคดับเบิลคอร์สก็มีร่างดีเวียนของมันด้วยเป็นร่างผมไม่ค่อยชัวร์เหมือนกันว่าร่างมันจะเป็นไงนะครับแต่ว่าผมไปลองอ่านในดีสคริปชันของมอนเตอร์เตอร์วิกิแล้วสำหรับร่างดีเวียนของโชกุนนะครับรู้สึกเหมือนกับว่ามันจะใช้เปลือกเป็นโครงกระดูกไม่ใช่โครงกระดูกเป็นกระโหลกของเดนาวโดนะครับหรือแกมนั้นนี่แหละครับแล้วก็มันจะสลับระหว่างกระโหลกแกมินัสใช่ไหมแล้วก็อีกกระโหลกนึงเป็นของแกวิออนผมไม่รู้ผมเลขชื่อถูกถ้าผมเลขชื่อผิดก็คอมเมนต์บอกได้นะโอเคลงแล้วได้แล้วขอเพื่อนมารู้สึกเหมือนเพื่อนผมจะเป็นคนฟันไม่ใช่ผมโอเคแต่ว่าจุดออกของมันอยู่ที่ด้านหลังมันในตรงจุดกลมๆมันนี่แหละนะครับคือถ้าเกิดฟันเนี่ยมันจะดาเมจมันจะเจ็บขึ้นประมาณ 2-3 เท่าซึ่งก็เมื่อกี้ของแฟนกับปลาแฟดแม่มันแต่ว่ามันว่าโอ้ดีแล้วมันจะดุดีผมพยายามจะปลาไม่ให้มันไปครับแล้วพอผมไปฟันปุ๊บมันก็หนีนะครับคือทำไงได้นะก็รู้สึกฟีลปลาผ้าสองรอบเนี่ยมันก็จะรีบกลับไปเปลี่ยนเปลือกนะเพราะว่าโอเคน่าจะจับได้แล้วก็นี่แหละนะครับนี่คือปูฟ้าโชกุนนะเป็นตัวที่จุดอ่อนอยู่ด้านหลังมันใช่ไหมแล้วแบบค่อนข้างเดียวมีประโยชน์มากเพราะว่าแบบเล่นแบบเจอโชกุนเนี่ยบางทีมันแบบเราแบบอาจจะแบบเขาเรียกไงท่ามันอาจจะเยอะเกินนะแล้วโจมตีหลังมันเป็นอะไรที่แบบช่วยได้เยอะนะเวลาต้องการให้มันแบบเจ็บเร็วๆนี่ก็ตลกดีนะครับที่แบบมันหลังมันเปิดปุ๊บแล้วแบบมันมีปุ่มกลมๆให้เราตีแล้วก็แบบมันแพ้แบบคูณ2โดนดาเมจ2เท่าเลยมันแบบเกาะไม่มีเป็นแบบเป็นเนื้อนิ่มๆของมันนะที่เราสามารถฟันทะลวงได้แล้วตลกดีโอเคไปต่อดีกว่านะโอเคผมกลับมาแล้วนะครับผมคิดว่าตัวนี้นี่เราคงไม่ต้องแนะนำอะไรกันมากแล้วนะครับเป็นตัวที่ผมน่าจะเคยพูดหลายรอบแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครยังใหม่นะครับสำหรับช่องนี้แล้วไม่รู้ว่านี่คือตัวอะไรนะนี่คือปลาที่ผมเกลียดที่สุดนะครับไม่ใช่แค่ปลาเป็นมอนสเตอร์นรกที่ผมเกลียดเข้าไส้ที่สุดนะไม่มีมอนสเตอร์ตัวไหนเทียบทำให้ผมเกลียดท่านใครได้มาก่อนนะครับซึ่งชื่อมันก็คือไอเพลซิออตนะครับปลาบานะซึ่งก็เป็นมอนที่แบบไม่รู้กันเพราะอะไรนะโผล่มาทุกภาคเลยไม่รู้ว่าเดเวลลอปเปอร์เขารักตัวนี้มากหรืออะไรนะไม่เคยแบบเอาตัวนี้ออกสักครั้งเลยนะผมรู้สึกว่ามันแบบอยู่มาตั้งแต่เจนแรกครับจนเจน4ก็ยังอยู่นะไม่หายไปไหนเลยนะมีตัวนี้แล้วก็คือแบบดีหน่อยนะที่แบบมันเนิร์ฟท่าหางแล้วก็ท่าลำตัวมันนะที่เช็คเนี่ยนะคือแบบยังโดนแต่แบบนี่คือมันเนิร์ฟแล้วนะย้ำวันนี่คือมันเนิร์ฟแล้วนะคือแบบก่อนหน้านี้นี่คือฮิปเช็คนี่เป็นท่าที่แบบสามารถฆ่าเราได้ภายในแบบการโจมตีครั้งเดียวเลยประมาณนั้นนะครับอันนี้คือแบบมันเนิร์ฟดาเมจเนิร์ฟระยะให้มันสั้นลงก็เป็นท่าที่อะไรคนเกียดนะพิพเช็คเนี่ยแล้วก็พิเศษนี่คือถ้าผมจัดลำดับมอนสเตอร์ที่ผมเกียดที่สุดเนี่ยพิเศษนี่คงได้ขึ้นมาเป็นอันดับแรกนะครับแล้วผมก็โดนหลับโอเคเพื่อนปลุกแล้วนะครับนั่นแหละนะครับมันคงเป็นตัวที่ผมแบบจัดให้เป็นแบบอันดับหนึ่งในเรื่องของแบบมอนสเตอร์ที่ผมเกลียดที่สุดนะครับแล้วผมคงแบ็คลิสต์ตัวนี้แต่แรกเลยนะครับถ้าเกิดว่ามันแอบพยายามจะแอดเฟนผมอะไรนะครับบล็อกก่อนแน่นอนนะตอนนี้
เป็นตัวเดลเดียบผมหวังว่าในภาคแบบภาคใหม่แบบเวิลด์หรือว่าฟิฟเจนในอนาคตอะไรเงี้ยมันจะไม่เอากลับมาแล้วในพิเศษคือต่อให้มันจะปรับยังไงผมแบบผมไม่แคร์แล้วเอามันออกสักทีเป็นตัวเดียบผู้หญิงเนี่ยผมไม่ได้สู้คนเดียวกับพิเศษเนี่ยมานานมากแล้วครับครั้งสุดท้ายที่ผมเล่นแบบโซโล่กับพิเศษนี่คือภาค 4U มั้งผมไม่ค่อยโซโล่เลยนะเพราะผมไม่ค่อยชอบแกเท่าไหร่คือแบบประมาณว่ามันไม่ได้ยากแค่หรอกแต่อยากให้มันจบเร็วๆนะประมาณนั้นไม่ค่อยชอบแบบสู้กับตัวนี้นานๆนะครับเพราะมันไม่ใช่แค่ปลาธรรมดามันคือไอ้ปลานรกนะครับถึกนะครับถึกแล้วก็ดาเมจโกงนะประมาณนั้นโอ้โหเนี่ยมันก็จะมีท่าซิกเนเจอร์ของมันนะเป็นแบบปลารุ่นบุกเบิกนะของแบบพวกจำพวกของเลวายทานนะมอนเตอร์จำพวกลากิคาร์อะไรพวกนั้นนะก็ท่ามันก็เริ่มมาจากตัวนี้แหละหลายท่าแต่คือไอ้พวกแบบหลังแบบมาเป็นแบบเติร์ดเจนนี่คือมันปรับให้แบบตัวสปีชีพวกประมาณปลามันแบบดีขึ้นนะแต่คือยังไงก็รับกับไอ้พิเศษไม่ได้นะยังไงก็รับไม่ได้โอเคผมคงแบบพูดสาธยายเรื่องแบบปมในอดีตกับเพเซียร์มานานพอแล้วนะครับสนใจเกมเพลย์กันก่อนโอเคหมุนหวางนั่นแหละนะฮะเขาเลิกคิดกันไปนานแล้วไอ้ท่าหมุนหานี่เป็นท่าเดียวหลายตัวใช้บ่อยไหมนะแบบพวกมอนที่แบบอยู่ในเจนแรกๆนะมักจะมีท่านี้แล้วก็สปีชีส์อื่นก็มีอะแดปบ้างนะท่าหางแต่ผมไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นะคนที่ตัวที่แบบมันใช้หางนอกจากจำพวกไวเบิร์นไก่ตัวเนี้ยไก่สปีชีส์ปลาเนี้ยโอเคน่าจะหนีแล้วงานหรือเปล่าหรือว่ามันแค่กลับลงน้ำโอเคยังอยู่เหรอโอเคหรือว่ามันหนีนะนี่แหละคือสิ่งที่น่ารำคาญหนึ่งของพี่เสี่ยวคือมันชอบกลับลงน้ำนะแบบไม่มีปีกไม่มีขุยนะจู่จะกลับก็กลับนะแล้วก็ดีนะที่แบบในภาคนี้มันแบบมันเนิบเรื่องที่ว่ามันกลับลงน้ำบ่อยนะแบบมันกลับลงน้ำแบบน้อยลงแล้วนะครับถ้าเกิดใครกลับไปเล่นภาคแรกจะรู้ว่ามันแบบกลับลงน้ำบ่อยมากนะบ่อยจนแบบหลายคนแบบคอมเพลนกันนะคอมเพลนกันแทบทุกคนนะว่าแบบมันแบบมันชอบแบบกลับลงน้ำมากครับจนแบบต้องพกโซนิกบอมทุกรอบนะเวลาไปล่าประมาณนั้นรู้สึกว่าเราสามารถตกปลาตกเอพิเซอร์ขึ้นจากน้ำได้นะแต่ผมไม่แน่ใจว่าต้องใช้เป็ดอะไรโอเคอันนี้โอเคไปละโอเคเดี๋ยวเราไปกันแอนเรียต่อไปนะก็เพเซียร์นี่ก็นั่นแหละนะดีนะแบบในโฟร์เจนมันแบบทำให้มันลงน้ำน้อยลงนะในภาคไตผมรู้สึกว่าเซฟไม่ใช่เซฟลอสไอเพเซียร์นะผมพูดชื่อผิดไอเพเซียร์นี่แบบกลับลงน้ำบ่อยเหมือนกันนะแต่ว่าข้อดีคือเราสามารถลงน้ำไปตีมันได้นะแล้วก็ผมรู้สึกว่าไอภาคนั้นเป็นภาคเดียวที่แบบเพเซียร์ผมสู้เพเซียร์แล้วรู้สึกสนุกนะในภาคนั้นนะเรารู้สึกว่าตอนสู้ในน้ำนะมันแบบมันแฟร์ดีนะแล้วก็บนบกมันก็โกงเหมือนเดิมนะแต่ว่าในน้ำมันดีขึ้นนะแล้วก็เราตามไปถึงในน้ำได้ก็เลยเพื่อให้เดียโอเคหน่อยนะแต่ว่าพอโฟสเจนปุ๊บมันเอาน้ำออกนะครับก็เลยไม่ค่อยชัวร์ว่าจะทำไงนะก็ดีนะที่ว่ามันแบบลงน้อยลงนะไม่คอขึ้นมาแล้วก็อยู่นานขึ้นประมาณโอเคกลับขึ้นมาไหมว่าไม่ขึ้นมีการแบบยิงน้ำใส่เนี่ยมีการท้าทายใช่สิอยู่น้ำแล้วทำอะไรก็ได้เนี่ยแน่จริงขึ้นมาดิโอ้ไม่ขึ้นจะยิงใส่เราเรื่อยๆใช่ไหมผมน่าจะเอาธนูมายิงนะเอาจริง ถ้าเกิดเอาธนูมายิงนี่คงแบบมันน่าจะขึ้นเร็วขึ้นโอเคขึ้นละนี่ด่านนี้ก็คลาสสิกนะครับด่านของภาค2จะจำด่านนี้ได้ดีนะเพราะว่าใช้เวลาสู้อภิเษกมากๆในภาคนี้
ประมาณแบบ30นาทีกว่าๆมั้งแบบ35นาทีอะไรอย่างงี้นะครับกว่าจะฆ่าพิซซ่าได้นะตอนที่อยู่ประมาณ3ดาวนะครับ3ดาวหมู่บ้านผมจําได้เก่าแล้วไงแบบตอนนั้นยังอ้อๆอยู่นะครับผมยังแบบเด็ก ไม่เคยรู้เรื่องเลยโอเคมันจะติดกับดักผมไหมไม่รู้เหมือนกันสงสัยมันน่าจะไม่ติดเพราะมันสนใจผมนะคลิปเช็คนะระยะมันกว้างนะปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าโอ้หางมันก็กว้างระยะมันโอเคยังไม่ต้องกลับห้องน้ำก็ได้นะอ๋อฮิปไม่โดนนานๆทีจะเจอแบบนี้นะแบบเวลามันฮิปไม่โดนเลยพ่นไปเรื่อยพ่นแบบไม่มีเป็นไม่คุยตัวนี้ไม่ค่อยมีแผนการเท่าไหร่ปลาตัวนี้จะทำอะไรก็ทำไปเสียดไม่ติดอ๋อติดแล้วโอเคติดไกลหน่อยโอเคอย่างน้อยก็ได้ดาเมจแล้วจัดไปโอเครู้สึกเหมือนแบบพวกเราทำดาเมจกันได้น้อยเหมือนกันปลาดินทาดินนะทาซิกเนเจอร์ของปลาพิซซ่านะเวลามันลมมันจะดินเหมือนปลาได้หัวมันละโอเคให้มันรู้ไปไม่เจ็บให้มันรู้ไปฮิปอีกแล้วฮิปอยู่นั่นแหละเกือบท่าหลักมันมีอยู่แค่ประมาณท่านี้ถ้าไม่หางก็ยิงน้ำไม่ก็ฮิปเช็คนะครับหรือไม่ก็ว่ายดินประมาณนั้นเกณฑ์นี่แหละน่าจะกระโดดแล้วผมน่าจะปลาแฟนแบงเมื่อกี้กำโอเคไม่เป็นไรเราไปต่อเดือนน่าจะกลับไปที่เดิมมั้งผมรู้สึกใกล้ตาเด้อนะไม่น่าจะมีปัญหามาแล้วนะสาเพซิออตโอเคอยู่ไหมหลับอ่ะผมทำไงเนี่ยปลาแฟดไปมันน่าจะรู้ตัวมั้งชิวตื่นสิก็ปุ่นโอเคที่เหลือก็รอให้มันขึ้นมานะไม่รู้จะขึ้นมาอะไรประเด็นจะขึ้นไหมโอเคขอบคุณนะอย่างน้อยก็เชื่องหน่อย นะทำตามที่ขอเลยนะดีจังโหตายแล้ววาง2คนเลยโอเคกำลังแบบกำลังหิวข้าวนะแบบอยากกินข้าวแล้วตอนโอ้ไม่น่าเล่นเลยอารมณ์แบบพิซซ่ารู้ว่าเรากำลังพูดอะไรโอเคแต่อย่างน้อยน่าติดกับตรงนี้แหละมาคลิปมาผมนี่หลับปุ๋ยเลยโอเคได้ละมันเป็นแผนมันเป็นแผนนะแบบหลอกให้แบบเพซิออตตาแจ๊ว่าเราหลับอยู่นี้นะครับแล้วก็เข้ามาติดหลุมพรางเองนะครับนี่แหละเป็นแผนซ้อนแผนนะครับ รู้สึกเหมือนเอาตัวเองเป็นเหยื่อล่อไอ้นะเมื่อกี้นะโอเคนั่นแหละนั่นคือเพซิออตนะก็จะบอกว่าตัวนี้ก็ขึ้นหิ่งเป็นอันดับ1ไปเรียบร้อยนะครับในด้านแบบความรู้สึกความประทับใจในแง่ลบนะครับก็ตัวนี้ขึ้นที่1เลยนะครับก็มีแบบไอ้ตัวนี้แล้วก็ไอ้ญาติของมันที่มันดำทรายอยู่แต่เดี๋ยวผมแบบผมว่าเดี๋ยวผมจะถ่ายญาติของมันอีกตัวนึงนะครับที่ดำลาวานะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันตอนนั้นละกันนะครับผมคงได้สู้กับมันสักวันนะไอ้ตัวนั้นเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูดีโอเคบอกให้ผมจะถ่ายให้ทุกคนดูนะโอเคอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะไปสู้กับญาติของเพซิออตอีกตัวนึงก็ให้พูดตรงๆผมก็ยังเกลียดนะเพราะว่าดีไซน์มันเหมือนเดิมเลยนะกับเหมือนเพซิออตเป๊ะๆเลยต่างแค่ว่ามันดำลาวาแทนประมาณนั้นแล้วก็เปลี่ยนเท็กเจอร์นิดหน่อยอะไรอย่างงี้นะปรับโครงสร้างนิดนึงนะครับก็นั่นแหละเป็นญาติมันนะครับแล้วก็คือแต่ว่าถามว่าเกลียดเท่าเพซิออตไหมก็ไม่นะผมไม่เกลียดเท่านะแต่ก็ยังไม่ชอบดีนะเพราะว่าท่ามันแบบรีไซเคิลคล้ายๆเดิมนะมีเปลี่ยนแบบประมาณ 2-3 ท่ามั้งนะแต่ก็นั่นแหละนะครับท่ามันเยอะขึ้นเนี่ยตัวนี้แหละนะชื่อมันมีชื่อว่าลาวาเซียต
แบบชื่อสร้างสรรค์ไหมโอ้นะใครมันคิดชื่อผมถามจริงในตัวนี้แต่ก็นั่นแหละนะก็เป็นย่าทางห่างออกไปเสียนะแล้วก็ดีไซน์โอเคเลยผมแบบไม่ได้อะไรเสียตรงที่ว่ามันแบบมันแชร์ท่าเดียวกับไปเสียนเลยถ้าเกิดว่ามันแบบมันไม่มีท่าไหนที่เหมือนไปเสียนคงแบบชอบตัวนี้มันมากกว่านี้เสียดายโอ้โหโอเคแล้วเนี่ยพูดถึงท่าอย่างเกียรติมันก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ความน่ารำคาญก็ยังอยู่นะตรงนี้ตรงที่ว่ามันชอบว่ายดินนะครับแล้วก็บางทีมก็มุดดินใช่ตัวนี้มันสามารถมุดดินได้ไม่เหมือนไปเสียโอเคผมออกแมปเฉยเลยโอเคกลับก่อนแป๊บนึงโอเคอันนี้ก็ผมเล่นสู้ในไฮแรงนะครับก็ไม่น่ามีปัญหามาแบบรีสอร์ทกันนี้เป็นจีแรงอันนี้เป็นแบบเป็นไฮแรงแล้วผมก็เดาเมจแบบจีแรงไม่น่าอะไรมาประเด็นคือมันมี2ตัวแล้วก็ต้องแบ่งทีมกันสู้นะชุบเรียบร้อยดีหน่อยครับตรงที่ว่าโอ้โหตรงที่แบบเราอาเซียนแพ้ท่าน้ำใช่ไหมมันแพ้ท่าน้ำผมไม่ชัวร์แต่ว่าปกติไอ้พวกที่มันแบบมันใช้ท่าไฟเนี่ยมันมักจะแพ้ก็เลยสันนิษฐานแบบนี่คือมันทำอะไรกระโดดเป็นท่าที่แบบเจ็บกันนะถ้าก็โดนอะไรท่านั้นจะก็โอเคดีเชียร์แล้วมาขอขาขอขาโอเคดินแล้วดินก็เสร็จผมชิบก็ชิบโอเคโอ้ยปูมันก็มาพยายามจะมาช่วยเพื่อนเกียร์น่าจะมันหนีไปแมปเดียวกับเอด้านล่างว่ะมาตามก่อนมาแล้วนั่นไงมา2เลยเว้ยโอเคมี2ตัวเลยนะครับคราวนี้มาดิ้นกัน2คนมาตีปลา2ตัวจัดไปตาตัวนึงเลยอีกตัวแบบอารมณ์แบบรอซิออดนี่แบบเห็นเพื่อนแล้วก็ไม่อารมณ์ประมาณนั้นแบบมีศพเพื่อนอยู่ข้างศพนักขมะเหนื่อยแล้วซึ่งเหมือนแบบเล่นมันแบบออกท่าเยอะจนเหนื่อยหน้าตีง่ายขึ้นดูแล้วมาเหนื่อยข้างศพเพื่อนตัวเองก็ดีง่ายหน่อยไม่ต้องคิดอะไรมากโอเคถ้าแบบมันจะอยู่ศพอยู่ตรงศพมันเลยโอเคเรียบร้อยตายข้างๆเพื่อนกันนะแบบกองกันเลยแล้วก็เป็นแบบเครื่องหมายกากบาทโอ้ยตายตลกดีโอเคก็นั้นก็คือลาวาซิออตนะครับก็เป็นย่าของซิซิออตนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่านั่นแหละผมก็ไม่ชอบนะต่อให้มันแบบพยายามจะเปลี่ยนแปลงก็ทำให้มันง่ายขึ้นแล้วแต่ผมเองไม่ค่อยชอบนะทำไงได้ก็ดันเอาแม่พิมพ์เดียวกับตัวที่ผมเกลียดที่สุดมานะครับก็ต้องแน่นอนว่าผมต้องเกลียดแล้วโอเคแต่ว่าผมคงไม่เอาไอ้ของมันไปทำชุดอะไรหรอกคิดว่าปกติชุดลาเซียดผมไม่เคยทำเลยมั้งคิดว่าผมคิดว่าชุดมันเหยื่อเลยประเด็นเพราะว่าผมจะไม่ผิดมันมีแบบเหมือนภาคหนึ่งมั้งที่มันให้มันเป็นแบบเหมือนตรงกระโปรงเป็นขาเป็นแบบเป็นหางมันแล้วก็หัวเป็นปลาเป็นหัวปลามันผมก็เลยจำได้ว่ามันแบบเป็นชุดที่ค่อนข้างที่ไม่ค่อยสวยแล้วก็ผมก็เลยเลือกที่จะไม่ทำนะ
คือแบบล่าก็ล่าไปงั้นแหละประมาณนั้นก็เลยเป็นตัวที่ผมค่อนข้างเดียนลืมง่ายนะเศร้าหน่อยนะแต่ว่าทำไงได้โอเคเดี๋ยวไปต่อนตัวต่อไปดีกว่าไปต่อนมาละนะก็เริ่มมาที่แคมป์เลยเว้ยโบเตียผมถ้าไม่โผล่ไปเจอมอนเลยนะในจีแรงก็ไปแงกอยู่ตรงแลนะแต่ว่าผมไม่ค่อยแบบไปเจอแคมป์ตัวเองบ่อยสักเท่าไหร่ในจีแรงนายเดียใหม่รู้สึกดีไหมนะที่แบบตัวเองในที่สุดก็ได้กลับมาแคมป์หลังจากที่ห่างหายไปนานโอเคแต่ก็นั่นแหละนะข้อเสียคือผมเดินไกลนะไกลมากแต่ก็เดี๋ยวถึงแล้วแมป5นะโปรเตียบแกวิออสมันว่าจะอยู่แมป5ตลอดนะโอเคก็แกวิออสก็เป็นไฟท์ไมเวิร์นนะเป็นมอนสเตอร์ไทป์เหมือนลาทารอสนะครับแล้วก็เป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนบอสเป็นบอสในภาคแรกเกลียดคู่กับโมโนโบโมโนโบก็เป็นบอสท็อปของจังหวัดบอสในโหมดเนื้อเรื่องผมคิดว่าเกลียดก็เป็นมั้งผมไม่ชัวร์แต่ว่าจำได้ว่ามันอยู่ในท้ายนะของเนื้อเรื่องเอาแล้วก็แน่นอนว่าไอ้บอสในมอนฮันภาคแรกนี่ก็ไม่ได้มีแค่แบบโมโนโบโลหรือแบบเกออสอะไรนะมันยังมีแบบพวกแบบเอลเดอร์ดราก้อนอีกนะอย่างเช่นเหล่าชานลุงอะไรนี้คิรินแล้วก็ฟาตาลิสต์อะไรนี้นะแต่ว่าต้องเข้าใจหน่อยว่าไอ้พวกนั้นนี่คือโผล่มาแบบเหมือนแบบต้องมีคอนดิชันพิเศษหน่อยนะกว่ามันจะปลดได้ส่วนใหญ่มันมักจะมีคอนดิชันที่ว่าต้องแบบเล่นมัลติเพเยอร์คอฟเลมวันนั้นเนี่ยปลดส่วนใหญ่นะผมจำไม่ค่อยได้เหมือนว่าในภาคแรกเนี่ยมันมีออนไลน์หรือเปล่าเพราะว่าผมไม่ได้เล่นแล้วก็ตอนนี้ใช้ธนูอยู่อันนี้ก็เป็นท่าใหม่นะของเกวยอดอินโทรดิวในภาคเจน4ครับในเจน4นี่คือมีท่ายิงคือแบบมันไว้ใช้สู้กับไอ้พวกเนี่ยไอ้พวกไอ้ระยะไกลสู้ดีอันนี้ท่าหลักโอเคล้มก่อนดีแล้วนั่นแหละนะครับแต่ว่าเจนแรกนี่ผมเล่นภาค G ในเวอร์ชัน V นะครับในเวอร์ชัน V มันมีโหมดออนไลน์ก็เลยมันผมไม่ค่อยเอะอะไรแต่ไม่รู้เพย์สองมันมีแบบโอเคลงแล้วแหมดีมาก283ขึ้นอย่างนี้ก็ดีนะครับผมจะได้เตรียมยิงโปรตีแบบห่างมันตัดยากหน่อยนะแกวิออสผมไม่ค่อยชัวร์ว่าผมจะตัดหาได้ไหมแบบดูจากการที่แบบเพื่อนเราไม่ค่อยตีหามก็ห่างเดียไม่ค่อยมีหวังสักเท่าไหร่โอเคติดสไลด์ดิยิงตั้งนานโอเคขอแบบถ้าไม่ตายผมก็เป็นแบบเราไม่คล้ายเหมือนเบลดนะครับเป็นสเตตัสที่เหมือนตัดได้นะครับตัดเข้าข้อมือนะประมาณดาเมจข้อมือก็ดีมันนะครับผมแบบรู้สึกว่าเป็นอันตีที่โอเคดีนะครับเวลาใช้เฉือนอะไรก็เฉือนได้พอหน่อยแล้วก็ชุดเซฟนี้ของผมนี่ก็แบบเป็นชุดที่แบบถ้าเกิดว่ายิงที่จุดอ่อนมันจะติดคริติคอลนะครับค่อนข้างเดียแน่ค่อนข้างเดียชัวร์นะว่าจะติดคริติประมาณนั้นนะครับแล้วก็แต่ว่าก็นั่นแหละนะครับธนูผมก็คริติไม่มีเลยนะครับเป็นแบบธนูตาสวรรค์มิซูเนะผมเลือกใช้อันนี้เพราะว่ามันมีดาเมจท่านั้นแหละนะแล้วก็แกย้อนแพ้ท่านั้นประมาณรู้สึกระยะยิงมันค่อนข้างสั้นกันเอาจุดธนูนี้ไม่ตายรู้สึกขึ้นหลังกันง่ายกันนะเกลยอนล้มเลยล้มไปแบบนี้เดี๋ยวจะไม่รอดเอา
เอาจริงก็ผมไม่ค่อยชัวร์ว่าทำไมผมเกลียดเกยอนะแต่ว่าผมคิดว่าผมน่าจะเกลียดร่างซับสปีชีส์มันมากกว่านะไอ้ร่างดำร่างมืดของไอ้ตัวเกยอนครับที่แบบถึกเหลือเกินนะไอ้ร่างนั้นนี่คือแบบถึกแบบไม่มีสาเหตุนะจู่ๆว่าถึกขึ้นกว่าจะฆ่าได้ก็แบบนานมากเลยวะครับโดยเกยอนนี่ก็ใช่ว่าจะเป็นตัวที่แบบสู้สนุกนะเป็นตัวที่ออกจะนี้จะเป็นแบบออกแนวน่าเบื่อหรือไม่แบบท่ามันก็ประมาณนี้นะยิงเลเซอร์ไฟแล้วก็ถ้าไม่กิ้งไม่ก็ฟาหางประมาณนั้นหรือไม่ก็พ่นหลับพ่นไฟวะฟอนไฟประมาณนั้นคือแบบท่ามันไม่ค่อยมีอะไรแต่ก็นั่นแหละนะผมก็ไม่ได้บ่นอะไรมากเพราะว่าเกียร์แกเป็นแบบมังกรรุ่นบุกเบิกแบบอยู่เจนแรกนี่แบบเขายังแบบยังลองอะไรกันใหม่ๆอยู่ลืมกด X เลยไม่ยอมหันให้ตายเกียร์นี้ไปแล้วไปหนีแล้วโอเครู้สึกว่าไปเร็วอยู่เหมือนกันใส่เราทำไม่เมดเดียวอันนี้แบบสู้จีแรงนะคือแบบจีแรง4คนมันก่อนค่อนข้างที่เร็วหน่อยบางทีนะบางทีแบบสู้กันไม่เป็นก็นานแต่อันนี้แบบเราทำไม่เมดกันได้ตอนเนี้ยก็เลยง่ายหน่อยนานสั่นอารมณ์แบบเจ็บแต่ไม่แสดงออกโอเคไม่รู้ผมจะเอาหาได้ไหมผมแบบรู้สึกแบบยิงไม่น่าทันลุ้งเลยโอเคคำรามโอ้ยมันมาแรงบ้าให้พูดตรงๆมาแรงนี่ก็เป็นตัวที่ผมเกลียดแต่ประเด็นคือแบบมันไม่ใช่บอสเด็ดผมก็เลยไม่รู้จะเอาเข้าคลิปยังไงยังมาแรงพวกนี้น่าจะใกล้ตายแล้วโอ้ยยังไม่โดนโอเคพ่นหลับอีกแล้วดีนะผมเล่นธนูนะเลยแบบไม่ต้องไปทนเดาว่ามันจะพ่นควันเมื่อไหร่แบบเล่นใกล้ๆแล้วมันชอบเจอท่านั้นโอ้ก็ครูดิ้งผมหมดเอฟเฟกต์แล้วโอเคตอนนี้ขึ้นกับเวลาแล้วมาเอาท่านเป็นท่ามันท่าฆ่าตัวเองท่านเลยเป็นท่าแบบมันแบบทำให้ตัวเองล้มนะแล้วก็อันนี้ท่ากริ้งก็เจ็บนะท่าโดนแต่ว่ามันก็เหมือนแบบเป็นดาบสองคมนะครับเล่นเลยคนควันไฟเหมือนมันจะปิ้วใส่ผมไม่แน่ใจแบบห่างมันขาดยากมากแล้วก็แบบพวกเบรดอะไรอย่างงี้มันแบบเบรดมาสเตอร์มันแบบมันตัดห่างไม่ถึงไงก็เลยอารมณ์เหมือนแบบเป็นหน้าที่กันเนอร์เลยที่จะทำให้มันล้มหรือไม่ก็ตัดห่างมันเองเลยแล้วก็จริงๆธนูผมทำได้ผมแบบไม่ค่อยได้เล็งหางมันสักเท่าไหร่น่าจะใกล้ตายมาหมดอายุพอดีโอเคตายก็เจ้าหน่อยนะตัดหางไม่ได้แต่ว่าไม่เป็นไรผมไม่ได้กะทำชุดเข้าแล้วจริงๆชุดไกยอดนี่ก็รู้สึกว่าโอเคมั้งผมคิดว่าแต่ว่าคือแบบชุดมันแบบสกิลมันแบบเจนหนึ่งมากนะแบบเทียบกับชุดของแบบมอนใหม่ๆที่มันแบบสเตตัสดีกว่าอะไรอย่างนี้มันแบบมันเริ่มมันแบบเทียบคุณภาพแล้วแบบมันตกไปแล้วนะชุดของเกลยอนแต่ว่าผมไม่แน่ใจผมยังไม่ได้ลองดูไอชุดซีรีส์ไอของมันเลยนะครับคือถ้าใครไม่รู้เรื่องชุด CIX นี่คือเนี่ยคือชุดที่ผมใส่อยู่นะเป็นแบบชุด CIX เป็นแบบเป็นชุดที่แบบมันมีสกิลของมันเองนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่มันจะแบบ
มันถ้าเกิดใส่แบบครบเซตเนี่ยมันจะสู้ชุดธรรมดาไม่ได้แต่ว่าชุดไอเอ็กนี่มันแบบมันไม่ควรจะใส่แบบครบเซตเนี่ยมันควรจะใส่แบบผสมกันนะอย่างที่ผมอย่างที่เห็นผมก็ใส่ชุดซิลเวอร์ลาทารอสแล้วก็ของเดวิลโจนะครับแล้วก็ของตัวแหละกอมาการ่าประมาณนั้นก็นั่นแหละนะครับเป็นชุดไอผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอชุดเทียเขาดีหรือเปล่านะแต่ก็ต้องลองดูมันผมขอกลับไปเช็คก่อนเลยกันโอเคแต่ก็นั่นแหละนั่นคือกาเบียสนะครับแต่ว่าเดี๋ยวยังมีอีกตัวหนึ่งที่ผมแบบต้องถ่ายให้ดูนะมาละก็ผมไม่ค่อยชัวร์เหมือนว่าจีแรงโอ้เสียงออกน่ากลัวเสียงค่อนข้างดีดังมากเนาะผมไม่แน่ใจว่าลาแจงภาคนี้เป็นยังไงไม่ใช่ภาคนี้ภาคนี้ผมเคยเจอแล้วในเจนอะเคยเจอแต่ในจีแรงผมยังไม่เคยเจอเออเว้ยมันก็ชัวร์น่าจะคล้ายสียูคิดว่าเริ่มมาก็นะพ่นคาเมฮาเมฮาใส่เลยก็หลายคนก็เปรียบกันว่าราจานี่คล้ายเหมือนเป็นลิงซูเปอร์ไซย่านะครับมันแบบเป็นมอนที่แบบมีท่าปล่อยพลังขึ้นเต่าแล้วก็ปล่อยบอลกิซึ่งก็คล้ายเหมือนกันเอาจริงแบบอารมณ์คือมันดีไซน์มันคือมันเป็นลิงไงแล้วก็แบบมันพ่นไฟฟ้าออกจากปากมันแล้วก็มันสามารถทุ่มลูกบอลได้ลูกบอลไฟฟ้าลงพื้นได้ป่ะก็เลยหลายคนก็เลยมองว่ามันเหมือนเป็นทรงโงกุลในมอนฮันประมาณนั้นโอเคแต่ว่านะเรื่องตลกนี่ก็ผมไม่ค่อยตลกกับตัวนี้เท่าไหร่นะเป็นตัวที่ผมไม่ค่อยอยากเจอแต่ก็เป็นแบบสักครั้งต้องเจอนะฮันเตอร์ทุกคนต้องเคยเจอคนโอเคเมาได้อ๋ออย่าพึ่งมันโอเคได้กว่าจะหยุดผมกดเร็วแล้วเนี่ยโอเคได้ลงมาดิรู้สึกว่าถ้าระดับ3ฟันไม่เข้าด้วยผมนึกว่าชาร์จระดับ3จะฟันเข้าฟันแขนเข้าคือแบบแขนแดงของมันเนี่ยมันสามารถเด้งทุกๆแบบทุกๆอันแบบทุกๆอย่างได้หมดเลยแขนแบบปืนก็เด้งมั้งยกเว้นถ้าใช้เพียรไม่แน่ใจว่าต้องใช้เพียรเท่าไหร่ครับจะเอาโอเคแพรีไม่ได้ตายอันตรายมากตัวนี้แขนแดงมันเนี่ยผมไม่รู้ไงว่ามันเพิ่มดาเมจมันนะเวลาแขนมันแดงแต่ว่าที่แน่คือฟันไม่เข้าแขนติดเป็นสีแดงอันนี้ร่างธรรมดาเวลาแบบมันไม่โกรธมันก็เป็นเสียมดำเนี่ยเวลามันโกรธก็ขึ้นเป็นซูเปอร์ไซย่าเท้าแตกต่างกันไหมก็ตัวร่างธรรมดาจะช้ากว่านิดนึงแต่เวลาร่างโกรธมันจะเหมือนอารมณ์มันแบบเหมือนปลดลิมิเตอร์แบบทำอะไรก็ทำเดินไปทั่วก่อนเดินไปไม่ถูกโอเคดีนะแบบมันไม่ทับผมถ้ามันทับผมเนี่ยน่าเจ็บนะตายละโอ้ยอย่าฟันผมถ้ามันน่ากลัวถ้าแบบไทยพูดว่าลิงตัวไหนครับน่ากลัวที่สุดก็เนี่ยมันมีแค่ลาจางที่แบบน่ากลัวที่สุดผมสงสารแบบสปีชีส์มีมันเพราะว่าไอ้พวกสปีชีส์ลิงนี่แบบมีแบบคือถ้าไม่แบบมันมีตัวนึงแบบเป็นแบบตัวเหมือนตัวโจ๊กแล้วก็สองตัวแบบเท่ปากงก้าแล้วก็ลาจางแบบดีไซน์เท่แต่ว่ามีนี่คือแบบมันไม่มีตัวไหนที่แบบน่ากลัวแบบนี้เลยนะมันมีตัวที่เล่นสนุกนะแต่ว่าไม่มีตัวไหนแบบน่ากลัวเท่าตัวนี้เสียดายมัน
มองว่าในอนาคตมันจะสามารถทำให้แบบหมีมันแบบน่ากลัวได้มีตัวใหม่มาทำให้แบบหมีมันดูน่ากินค้างหน่อยผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้มันเรียกว่าไทยอะไรน่าจะเรียกว่าแฟงบีเป็นสปีชีจัดอยู่ในจำพวกเดียวกับหนูป่าผมก็ไม่ค่อยชัวร์มันไปทำอีท่าไหนมันจัดรวมกับหมูป่าได้นอกจากว่ามันแบบเขาขี้เกียจแบบทำมันเลยตัวแล้วก็แยกสปีชีกันก็เลยเอามายำกันเลยนะรวมกันเลยกลายเป็นแบบจำพวกเดียวกันแฟงบีสก็อารมณ์คือเป็นสัตว์ป่าที่มีเขี้ยวเอาซะไกลเลยนะโอ้ตายละก็ไม่ห้าทะลุกำแพงทะลุพื้นนี่แหละนะครับพลังที่แบบเกิน 9,000 มหาศาลจริงโอ้นะฮะชกไปเรื่อยตัวนี้แต่ว่ามันแบบมันไม่ได้ชกสูง 4-5 นะชกแบบแล้วมันชกละมองก็เป็นตัวที่แบบตีง่ายเรียนลำบากเพราะว่าเพียบไปเรื่อยคือบอกตรงๆเลยแบบพอถ้าเกิดผมเล่นชนะไอ้ตัวนี้ได้ตัวอื่นเนี่ยผมเล่นสู้สบายเลยคือพวกที่แบบเป็นว่าเล่นนักเรียนไออย่างเช่นแบบนางาคุก้าอะไรอย่างเงี้ยนะเร็วสู้ลาจางไม่ได้เลยโอ้ดีนะไม่เล่นผมจุดไปเมาไม่ได้แบบรู้สึกดีนะที่แบบเมาได้ตอนแรกผมเมาไม่ได้ไม่มีสกิลเมาเลยโอ้โหเกือบโดนมีกระพนปลาแฟกันจังผมจะบอกพ่นนะครับแต่ว่าผมพูดผิดจะบอกปลาตายอย่าหันดีนะไม่หันแต่มันถอยนะถ้ามันก็เยอะดีนะผมว่าเอ๊ะมันได้ปลาสิ่งก่อสร้างสักอย่างเหมือนแบบยังไม่เห็นมันปลาสิ่งก่อสร้างเสร็จคือแบบราจางมีความสามารถพิเศษผมคิดว่านอกจากไอ้บอลกี่หรือแบบพลังขึ้นเต่ามันแล้วเนี่ยมันยังสามารถแบบยกสิ่งของมาปลาใส่เราได้แล้วก็สิ่งก่อสร้างก็ไม่เล็กด้วยนะมันแบบเหมือนแบบคล้ายๆเหมือนมันปาซีเมนต์ใส่เราค่อนข้างเยอะเจ็บนะคิดว่าแบบปาอิฐใส่เราอิฐประมาณแบบเท่าห้องหนึ่งวันปูตะปูอิฐปูตรงนี้แบบเป็นพื้นที่ที่แบบไม่ผมไม่ค่อยชินเท่าไหร่โอ้ยเราตายแล้วทำไมเรามาอยู่กันแถวนี้โอเคจริงอ่ะโอเคนี่ก็ชกเมื่อมันมีที่ลงไหมตรงนี้หมายว่าจะไม่มีก็เอาไว้ลงโอ้ขึ้นแล้วออกไปแล้วตอนแรกผมโยมขึ้นใช่ไปเลยบินไปเลยโอเครู้สึกเหมือนมันจะบินไปนอนมั้งหรือเปล่าผมไม่ค่อยชัวร์แต่ว่าปกติตรงพื้นที่ตรงนั้นเป็นที่นอนนะอันนี้ก็แบบด่านซียูตรงนี้อ่ะเป็นที่อ่ะมอนปกติมอนนอนไม่นอนโกรธเหมือนเดิมโอเคถ้าโกรธก็มาเป็นพื้นที่ที่แบบโอ้ยจะคัมเบทันไม่ห้าใส่แล้วตายโอเคโกรธไปเรื่อยโอเคไปหาเพื่อนเราแทนถอยมาเด้อโอ้ไอ้ท่าหมุนนี่ก็เจ็บถ้าโดนโอเคฟันไปอีกรอบเรียบร้อยโอเคใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับราจางนะครับโอเคกูดจ็อบนะครับขอบคุณที่แลกกันแล้วประมาณนั้นโอเคก็เล่นคล้ายๆเดิมคล้ายๆเหมือนภาค 4U
นะครับมันก็มีท่าใหม่ของมันใน CU เลยนะแต่ว่ารู้สึกเหมือนแบบมันไม่มีท่าอะไรแบบอัปเดตใหม่เลยสำหรับภาคเจนภาคดับเบิลฟอร์ดนี่ค่ะมา G แรงแล้วนะยังท่าอย่างเหมือนเดิมนะก็โอเคก็ผิดหวังนิดนึงนะว่าแบบมันไม่ค่อยมีท่าใหม่แต่ก็นั่นแหละนะสู้ยากเหมือนเดิมนะตัวนี้ดีหน่อยมีระบบเมาส์นะครับก็เลยแบบทำให้มันล้มบ่อยขึ้นนะไม่งั้นแบบต้องพึ่งพาราไลซ์จริงนะพึ่งพาราไลซ์ไม่ก็ตีหัวบ่อยๆนะไม่งั้นแบบไม่ยอมล้มทีตัวนี้สู้ยากโอเคก็มีเท่านี้แหละนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่แล้วกันนะครับก็ผมนายเรมี่ซันเนอร์ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมกันนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับไม่ว่าจะมีคลิปอะไรก็ตามนะครับสวัสดีผม